แต่ว่าอเมริกาเขาก็มีอนาคตทางการเมืองซึ่งก็ก็คงจะสดใสนะฮะสดใสในยุคข,ของแกวินนิวเซมให้ดูอเมริกันไซโคคนนี้ทำไมผมกล่าวหาว่าแกวินนิวเซมเป็นอเมริกันไซโคจริงๆถ้าคนซึ่งเป็นคอหนังเนี่ยจะไม่มองว่าผมด่าทอแกวินนิวเซมอยู่เพราะว่าในบรรดาภาพยนตร์แต่ละเรื่องซึ่งผมได้เคยมีโอกาสรับชมเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มเนี่ย ภาพยนตร์โปรดของผมนะฮะและนำแสดงโดยพระเอกสุดหล่อที่สุดและเป็นแบทแมนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการภายใต้าการนำของคริสโตเฟอร์โนเลนเนี่ยพระเอกที่ดังจากแบทแมนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล่นในหนังที่สนุกสนานที่สุดโหดซาดิสอมฤตที่สุดคนๆนั้นคือนี่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 คริสเตียนเบลเอาอันนี้ ทีมงานผมเขาอุตส่าห์เอาคริสเตียนเบลเนี่ยขึ้นให้ดูคาแรคเตอร์ในอเมริกันไซโคเนี่ยเป็นมิสเตอร์ซาดิสคลั่งผู้หญิงและบ้ามนาดแล้วแล้วส็ดแล้วมีคนซึ่งชอบหวีผมทรงเดียวกันน่ะชอบหวีผมทรงเดียวกันน่ะนี่ฮะอเมริ o, om, กันไซโคแกวินนิวเซิมผู้ว่าการมอลารัตแคลิฟอร์เนียนี่นี่นี่หน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะเพออๆนิวเซิมหล่อก,กว่าแต่ว่าทรงผมเหมือนกันเป๊ะ ชื่อเล่นของแกฟิ n นนิวเซมนะครับในสื่อในสหรัฐคืออเมริกันไซโคและมันเป็นคำชมนะฮะเป็นคำชมคือเหมือนกับเป็นคนซึ่งเนี้ยบตลอดเวลาแล้วก็ต้องหล่อตลอดแต่ความหล่อของแกฟิ n นนิวเซมเนี่ยไม่ได้หล่อเฉพาะหน้าตาแล้วก็บุคลิกตรงนั้นเขาไม่แพ้ใครตรงนั้นเขาได้คะแนนจากผมแต่ความหล่อของแกฟิ n นนิวเซมก็คือว่าเขาจะเวอร์ด้วยการใช้คำพูด และสิ่งที่เขาทําอยู่ในเวลานี้คือเขาพยายามที่จะย,ยกยอประธานาธิบดีไบเดนในขณะที่เขาทราบว่าสื่อกระแสหลักและชนชั้นนําในพรรคเดโมแครตที่สารัฐ DNC เนี่ยกำลังจะเทประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในวัยชาราเกินกว่าที่จะดำรงตำแหน่งอยู่แล้วให้ดูฉันนี้ Well, and, and the ones that didn't vote for your bills, but run on them. them That's too. right. <laughs> Mr. President, thank you. Thank you. Thank you very Nicole, much. I appreciate it's great to have you. Thank, thank you. you. Thank you. Don't go anywhere. It's a very exciting day around here. Um, we'll have reaction and analysis to everything we just heard. Well, and, and the ones that didn't vote That's the shot that President Biden up and walked เคยอยู่รีพับเินแล้วทรยศ์แล้วก็ไปอยู่ MSNBC สเนี่ยนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จไบเดนลุกขึ้นยืนปุ๊บปับ๊บแล้วก็เดินออกจากเวทีเดินออกจากสตูดิโอเดินออกจากโต๊ะสัมภาษณ์ไบเดนตอนนี้เริ่มลงหลงลืมลืมแล้วหลายคนเห็นใจได้ซ้ำไปว่ามันเป็นเหมือนการ a b u ว e ต์คนชราให้มาดำรงตำแหน่งที่สำคัญระดับนี้และต้องออกสื่อทุกวี่ทุกวันเกมการเมืองในกรุงวอชิงตันดีซีณเวลานี้ก็คือในที่สุดแล้ว จะมีการบีบให้มีการตีความโดยสื่อกระแสะหลักและผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญในสหรัฐให้ใช้มาตราที่25ในการระบุชี้นำไปเลยว่าไบเดนไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบหน้าได้และเมื่อถึงบัดนั้นแกวินนิวเซมจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชนะโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ก็รอเดซานเตสในการเลือกตั้ง ในปี2024เดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอเชิญภาพของอเมริกันไซโคทั้ง Christian นเบลนะครับดารานักแสดงชื่อดังซึ่งเล่นเป็นอเมริกันไซโคสุดหลอ่อแล้วก็แก v i n เวนนิวเซมให้ท่านผู้ชมได้รู้ล่วงหน้าคนดูในเมืองไทยอาจจะไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่คนดูในเมืองไทยจะรู้แล้วในวันนี้ ว่าบุคคลซึ่งจะพังงาดขึ้นมาเป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งปี2024เนี่ยคือ Mr. American Psycho ผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินสุดหล่อ n e w ซัมและ n e w ซัมนะฮะ n e w ซัมเนี่ยนะฮะคือ Mr. Walk ตลอดเวลา Walk จนเวร์